แอคทิวิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นกลางแจ้งเนี่ยเราสามารถเอารถคันนี้จ่ายกำลังไฟไปให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ไปแคมปิ้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทำได้สบายๆตัวเกียร์เขาเรียกว่าติดตั้งระบบ e-shifter นะครับซึ่งระบบเนี้ยอัจฉริยะมากๆถ้าเราอินเกียร์อยู่สมมติว่าเป็นเกียร์ดีหรือเกียร์ถอยหลังรถจอดสนิทปุ๊บเขาเข้า P พร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าให้เองเลยคือกลับกลายเป็นว่าสถานการณ์ต่างๆที่เจอในเส้นทางออฟโรดนะเด็กๆไปเลยอ่ะไอ้นี่มันจัดการให้หมดระบบช่วยเหลือขับขี่อะไรมีให้เพียบเห็นไหมพวงมาลัยหมุนเองครับก็สำหรับผู้หญิงนะที่ขับรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเล็งยากมองยากก็เอาระบบเนี้ยเข้าไปช่วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมมีรถใหม่มานำเสนอทั้งรีวิวพร้อมกับบททดสอบกับเจ้า Ford Everest 2022คันนี้ครับ Ford Everest วันนี้นะเปิดราคาจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันเริ่มที่รุ่นเทรนด์นะครับรุ่นล่างสุดขับเคลื่อน2ล้อตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะก็เริ่มที่ล้าน3นะครับตัวล่างสุดไปจนถึงตัวสปอร์ตล้าน4กว่าๆไทเทเนียมนะครับล้าน7เศษๆและจบที่รุ่นท็อปล้าน8นิดๆครับผมตรงนี้นะครับเป็นราคาจำหน่ายที่เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะในมอเตอร์โชว์ที่เขาเปิดตัวนะครับเขาเปิดอยู่แค่2รุ่นแต่วันนี้ทาง Ford ได้แจ้งราคาจำหน่ายครบหมดทุกรุ่นแล้วนะครับผมสำหรับตัวรถมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับด้านหน้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าชุดกระจังหน้าพร้อมกับไฟเนี่ยก็มาจากเรนเจอร์นั่นแหละนะฮะตัวไฟตัวนี้นะครับสามารถเลี้ยวตามทิศทางของพวงมาลัยด้วยนะรวมถึงในกรณีของรถวิ่งสวนนะครับเขาจะมีการดรอปแสงไฟเพื่อไม่ให้แยงตารถที่สวนทางมาซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงผู้ขับขี่ไปในตัวครับ Ford นะครับติดตั้งระบบความปลอดภัยมาเยอะแยะมากมายนะครับและการประมวลผลต่างๆเกิดขึ้นจากกล้องมองภาพรอบคันรวมถึงเซ็นเซอร์นะที่ถูกปักไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งกันชนนะครับหรือที่กระจกกันลมด้านหน้าด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์แล้วก็มีกล้องเหมือนกันนะครับซึ่งจะแสดงภาพไปที่จอกลางเดี๋ยวผมไปไล่ให้ดูอีกทีว่าจอกลางเป็นรูปแบบไหนแต่ไฮเอนด์ครับหรูหราเลยล้อแม็กลวดลายใหม่นะขนาด20นิ้วมากับยาง2555 5520ของกู๊ดเยียร์นะครับด้านข้างคุณผู้ชมสังเกตเห็นสัญลักษณ์ใบเทอร์โบซึ่งไทเทเนียมพลัสคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่210แรงม้าพร้อมแรงบิด500นิวตันเมตรอ่ะดีเทลต่างๆเดี๋ยวไปไล่ต่ออีกทีนึงแต่สังเกตเห็นนะครับระยะฐานล้อนะเขามีการขยายกว้างขึ้นประมาณ50มิลลิเมตรส่วนระยะห่างของล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยข้างหน้าเขายืดออกไปด้านหน้าให้มากขึ้นซึ่งจะมีเขาเรียกว่ามุมไต่นะครับที่มันแคบลงในกรณีที่มุมไต่มันสั้นใช่ไหมฮะเราก็สามารถพารถคันนี้ไปในเส้นทางสมบูรณ์สมบันในกรณีของปีนขึ้นทางชันได้ด้านหลังก็เช่นเดียวกันครับล้อหลังก็มีการปรับยืดมาเล็กน้อยนะมุมไต่ไปแล้วส่วนมุมจากเนี่ยอยู่ประมาณสัก20กว่าองศานิดๆก็ข้างหน้าและข้างหลังสั้นในกรณีที่เราขึ้นลงทางชันนะครับมันก็เลี่ยงการที่เกิดการปะทะกับรถนั่นเองนะฝาท้ายนะมีคลิกเซ็นเซอร์ครับเราใช้เท้าแย่เข้าไปข้างล่างนะครับในกรณีที่ต้องถือกุญแจอยู่เท่านั้นฝาท้ายก็จะเปิดอัตโนมัติขึ้นมานะครับและอีกอย่างหนึ่งทางผู้ออกแบบของ Ford นะครับเขาได้ดีไซน์ตรงนี้เขาเรียกว่าจุดดักแอปเปิลนะตอนแรกผมก็งงๆจุดดักแอปเปิลคืออะไรคุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมเขาจะมีการยกระดับของขอบตัวฝาท้ายนะครับในกรณีที่ว่าลูกบอลแอปเปิลเอ่ยก็ดีที่ทางผู้ออกแบบเขาว่าไว้นะกริ้งเนี่ยมันก็จะติดตัวนี้ครับทำให้ของไม่หล่นลงมาท่านผู้ชมน่าจะเคยสัมผัสในกรณีที่ว่าฝาท้ายเนี่ยเราเปิดมาใช่ไหมครับสัมภาระข้างในที่มันเยอะเนี่ยพอเปิดปุ๊บอาจจะหล่นลงมาได้จุดไอตัวดักแอปเปิลที่ว่าเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ของบนนั้นเนี่ยไม่หล่นลงมาข้างล่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใส่ใจในรายละเอียดของผู้ผลิตเขาอะนะครับนี่
ผมพับแถว3ลงไปนะเพื่อให้เห็นว่าสัมภาระในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยจุได้มากขนาดไหนและในส่วนของแถว3นะครับจะมีปุ่มกดเพื่อให้บอร์ดพับลงไปอัตโนมัติไม่ต้องเปลืองแรงแล้วนะกดทีเดียวเนี่ยมันจะพับราบลงไปเป็นระนาบเดียวกับพื้นของห้องโดยสารเลยทั้งแถว2และแถว3นะครับในกรณีที่สัมภาระเยอะแยะมากมายนะก็ใช้สำหรับเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระได้สบายสบายตรงนี้นะจุดเชื่อมต่อไฟก็มีมาให้เยอะแยะเลยนะฮะทั้ง Type C Type A มีมาให้ครบสำหรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแอคทิวิตี้ต่างๆที่เกิดขึ้นกลางแจ้งเนี่ยเราสามารถเอารถคันนี้จ่ายกำลังไฟไปให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีที่ไปแคมปิ้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทำได้สบายสบายสำหรับจุดชาร์จไฟนะทางผู้ผลิตเขาก็ไม่ลืมนะครับมีตัวเสียบชาร์จให้ทั้ง USB A รวมถึง USB C นะครับแล้วก็ช่องจ่ายไฟ400วัตต์นะครับสำหรับไปยังพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในกรณีที่เราไปแคมปิ้งนะก็สามารถถ่ายไฟเนี่ยจากรถไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สบายๆครับท่านผู้ชมครับช่วงล่างท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมมันจะมีแขนอยู่แขนนึงนะครับตรงนี้ด้านหลังเขาเรียกเป็นวัดลิงก์มาพร้อมกับเหล็กกันโค้งส่วนข้างหน้านะครับเป็นแม็กซ์สันสตัดแล้วก็ฐานล้อครับที่บอกว่ามีการขยายทั้งหน้าหลังนะครับให้มันกว้างขึ้นประมาณ50มิลตรงนี้มันก็จะส่งผลในเรื่องของการขับขี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปลองกันนะเบรกดิสเบรกทั้ง4ล้ออยู่แล้วส่วนข้างในป่ะตามไปดูดีเทลข้างในกันต่อครับโอ้โหท่านผู้ชมหรูหราเบาะเป็นไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับแล้วก็ด้านหลังทั้งแถว2และแถว3เนี่ยพับได้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะหน้าจอหรูหราเลยครับตรงกลางเนี่ยพันลักษณะเดียวกับ iPad นะขนาด12นิ้วก็ถามว่าตรงส่วนของจอ LED ที่เป็นชุดม่านวัดเนี่ยไซส์ 12.4 นิ้วเลยนะครับใกล้เคียงกับจอกลางเลยแล้วก็ณเวลานี้ Everest แสดงค่าการทำงานเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะผ่านจอ LCD ต่างๆนะครับตัวฟีเจอร์ที่ติดตั้งมาให้การสั่งงานด้วยเสียงนะหรือเขาเรียกว่า Syn4A เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทรถไม่ว่าจะเป็นติดแอร์นะครับเปิดประตูนะครับปิดล็อกตรวจสถานะต่างๆของรถทำได้ผ่านสมาร์ทโฟนนะครับก็เราไม่จำเป็นต้องมาอยู่ในรถละเราดูการทำงานจากสมาร์ทโฟนได้เลยว่าตอนนี้รถเราประสบปัญหาอะไรบ้างหรือจะสั่งเปิดแอร์ปิดแอร์สตาร์ทเครื่องยนต์ทำได้ผ่านสมาร์ทโฟนครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนอกจาก Syn4A แล้วนะ Ford เขามีแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Ford Pass นะนอกจากเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้แล้วแอปตัวนี้แหละมันทำหน้าที่ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ปรับเครื่องปรับอากาศนะครับตัวสถานะของรถผ่าน Ford Pass ส่วน Syn4A เนี่ยก็เป็นเรื่องการสั่งงานของระบบความบันเทิงนะเราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับรถได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto โดยที่ไม่ต้องใช้สายแล้วนะครับเชื่อมต่อกันปุ๊บระบบมันตรวจจับกันปั๊บใช้งานได้เลยไม่ต้องมีสายเสียบละในกรณีชาร์จโทรศัพท์ไวเลสชาร์เจอร์ก็มีติดตั้งมาให้นะแล้วก็นอกจากนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้จุดเชื่อมต่อ USB A USB C แล้วก็ช่องจ่ายไฟมีมาให้มากมายเลยครับด้านบนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะซันรูฟกินพื้นที่อยู่ประมาณ 60% ของหลังคานะครับควบคุมได้ด้วยสวิตช์นี่แหละเป็นตัวเปิดปิดสั่งการของซันรูฟครับขนาดใหญ่หลายคนชอบครับฟอร์จัดการให้มาให้พร้อมเลยและจอกลางตรงนี้นะท่านผู้ชมครับเขาจะทำหน้าที่ในการสมมุติว่าเราไปขับออฟโรดเนี่ยเราเข้าโหมดออฟโรดต่างๆนะเขาจะมีกล้องมองภาพรอบคันขนาดที่ใช้งานในโหมดออฟโรดนี้อยู่เพื่อให้เรามองได้รอบทิศทางซึ่งมันก็ทำให้ลดการกระทบกระทั่งหรือการเกิดอุบัติเหตุบนสภาพเส้นทางเหล่านั้นนะครับจะมองได้ง่ายขึ้นครับก็เป็นการประมวลผลจากกล้องรอบคันนะครับหรือระบบ360องศานั่นเองคันเกียร์คล้ายๆของเรนเจอร์แต่ไม่ใช่นะมีบวกลบที่ตำแหน่งคันเกียร์ด้วยแล้วก็ตัวเกียร์เขาเรียกว่าติดตั้งระบบ e-shifter นะครับซึ่งระบบเนี้ยอัจฉริยะมากๆถ้าเราอินเกียร์อยู่สมมติว่าเป็นเกียร์ดีหรือเกียร์ถอยหลังรถจอดสนิทปุ๊บเขาเข้า P พร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าให้เองเลยอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับที่เซตค่ามาให้
ตรงกลางนอกจากตัวเบรกมือไฟฟ้าก็จะมีตัวช่วยการขับขี่หลายๆอย่างนะรูปแบบของระบบขับเคลื่อน4ล้อจะเป็นชิป on the fly แล้วก็โหมดขับขี่มีให้6โหมดซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองกันว่าเป็นยังไงนะครับมีล็อกเฟืองท้ายมาให้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยของยุคสมัยที่ติดตั้งมากับรถขับเคลื่อน4ล้อแหละรายละเอียดประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงทดสอบนะครับทั้งออนโรดและออฟโรดนะตอนนี้ผมอยู่ออนโรดอยู่ก็เริ่มเดินทางสภาพเส้นทางเนี่ยเป็นทางโค้งนะครับขึ้นเขาลงเขาเยอะเลยทีเดียวผมพลังที่อยู่ใน Ford Everest นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับ Ranger นะ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่210แรงม้าพร้อมแรงบิด500นิวตันเมตรเลยแต่ที่บอกไว้พิเศษตรงที่ว่าไอ้ตัวเกียร์เนี่ยเกียร์เป็นอัตราทด10จังหวะนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นระบบ e-shifter e-shifter ที่ว่ามันก็จะคอยควบคุมนะในกรณีที่เราหยุดรถสมมุติว่าเราอินเกียร์ดีอยู่ใช่ไหมครับระบบจะตัดไปที่พาร์คให้เองนะพร้อมกับสั่งการเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยปลดก็เหยียบคันเร่งก็ปลดออกนะครับการทำงานคล้ายๆกับเบรกโฮใกล้ๆกันนะแต่ว่าทาง Ford เขาไม่ได้เรียกระบบนี้ว่าเบรกโฮนะก็จะเป็นตัวที่พ่วงเข้ามาสำหรับเกียร์มีบวกลบนะครับไม่ได้มีแพดเดิลชิฟนะแต่บวกลบอยู่ที่ตัวหัวเกียร์นั่นแหละ10จังหวะซึ่งเป็นการเปลี่ยนในรูปแบบก้าวกระโดดนะครับไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่ใช่นะเขาจะอาจจะเป็น1 2 3 5 7 9ไปเลยซึ่งระบบตรงนี้สมองกลของตัวรถเป็นคนสั่งการให้เราไม่ได้สั่งการเองนะแต่จะเราสั่งการในเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่นั่นแหละใช้คันเร่งหนักๆมันก็เข้าระบบเขาก็จะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดให้ช่วงล่างตรงนี้ผมสัมผัสมาได้ประมาณหนึ่งนะครับหลายสิบกิโลแล้วตัวข้างหน้าอิสระแม็กซ์สันข้างหลังเป็นวัดลิงวัดลิงที่ว่ามันจะมีแขนตัวหนึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นการสะบัดนะฮะเซตอัพมันดีแล้วก็เขาบอกว่าเขาปรับสปริงนะเรื่องของค่าเคสปริงให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นความนุ่มนวลยังสัมผัสได้อยู่แต่ก็มีความแน่นที่พอเราขับเนี่ยฟีลลิ่งมันเฟิร์มนะครับผมอะไรน้ำหนักดีนะช่วงล่างก็โอเคคือสำหรับการเดินทางอ่ะเซตช่วงล่างเนี่ยผมโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการใช้ความเร็วอาจจะแบบนุ่มๆไปสักนิดนึงคาแรคเตอร์ของช่วงล่างเอเวอเรสต์ก็ใกล้ๆกันนะแต่เขาปรับไอ้เรื่องของสปริงใหม่อ่ะช่วงล่างสอบผ่านและอีกหนึ่งเรื่องเขามีระบบลดเสียงรบกวนนะครับในห้องโดยสารเขาต้องการจะให้ห้องโดยสารเนี่ยเงียบสนิทมากที่สุดเท่าที่ทำได้เสียงตรงนั้นเขาไปปรับตรงนี้ครับยางที่มันสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเสียงเข้ามารวมถึงกับเครื่องยนต์นะครับที่เป็นต้นเหตุของเสียงเอาตัวเสียงสังเคราะห์มากลบเสียงพวกนั้นเพราะนั้นในห้องโดยสารเนี่ยเงียบมากๆเลยอ่ะแม้ว่ามีซันรูฟก็เถอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวแปรในเรื่องของเสียงภายนอกที่เข้ามาเลยนะเงียบเงียบจริงๆอันนี้ต้องชื่นชมทางวิศวกรเพราะว่าออกแบบมาได้แจ๋วนะครับตัวของเครื่องยนต์นะผู้ชมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณนะครับประมาณตามอีโกสติ๊กเกอร์นะ 16.7 กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายของ Everest เนี่ยมีการเติมนะครับในส่วนของ Adaptive Cruise Control ซึ่งมี Stop and Go นะในกรณีที่คันหน้าเคลื่อนตัวเนี่ยเขาจะเตือนเรานะครับให้ออกตัวหรือในกรณี3วิถ้าคันหน้าเคลื่อนตัวในเวลานี้นะเขาตามไปต่อนะสบายเลยจะเข้าซอยจะทิศทางโค้งทางอะไรพวกนี้เขาควบคุมให้หมดรวมถึงตัวเตือนออกนอกช่องทางนะครับผมใช้ภาษาของผมง่ายๆนะครับพร้อมกับดึงกลับก็เปิดปิดเนี่ยอยู่ที่พวงมาลัยนั่นแหละมันตีฟังชุดพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันตรงนี้นะครับควบคุมได้หลายอย่าง1ก็เป็นเรื่องของระบบที่ว่า2เรื่องของความบันเทิงนะครับก็โทรเข้าโทรออกหรือฟังวิทยุเปลี่ยนตัวเพลงนะครับหรือในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนต่างๆใช้ตัวพวงมาลัยเป็นตัวควบคุมได้สบายคือสะดวกสบายเลยอะสำหรับ Everest ใหม่เนี่ยนะฮะแล้วท่านผู้ชมสังเกตเห็นหน้าจอมั้ยสวยนะครับตัวหน้าจอดิจิตอลตัวนี้นะครับปรับเปลี่ยนการแสดงผลต่างๆได้หลายรูปแบบด้วยตามใจผู้ขับขี่ด้วยซ้ำนะคือเราอยากชอบแบบไหนจะเอามีวัดรอบไหมหรือว่าจะเป็นแค่ความเร็วอย่างเดียวหรือโชว์พวกค่าต่างๆรวมไปถึงไทเพชเชอร์เนี่ยก็เลือกดูได้นะครับจากจอตรงนี้นะตัวกลางไอ้สมาร์ทโฟนที่ว่าทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ไม่ต้องใช้สายอย่างที่ผมบอกไปตอนรีวิวนะครับ
นะตอนนี้มีฝนตกด้วยนะสภาพทางก็หลากหลายดีนะครับไว้พิสูจน์ตัวเอเวอเรสต์ตัวนี้แต่ขับถนนดำแล้วรู้สึกสบายๆแล้วเริ่มชอบแล้วมันไม่ได้นุ่มจนแบบโอ้โหย้วยนะแล้วมันก็ไม่ได้แข็งมากมายนะต้องชมในส่วนของวัดลิงก์นั่นแหละที่เป็นตัวซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเส้นทางออฟโรดกันตอนนี้ทางดำหรือออนโรดสำหรับผมนะสอบผ่านสบายๆเลยครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ออฟโรดครับสภาพเส้นทางตอนนี้เป็นดินแดงอยู่นะตัวระบบช่วยขับขี่มีมาให้มากนะ6อย่างด้วยกันโหมดอีโคนะครับโหมดโครนโหมดโหนะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตัวควบคุมนะอยู่บริเวณแถวตำแหน่งระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เขาเรียกว่า Chip on the Fly นะครับแต่ว่าแป้นเนี่ยมันใช้หมุนพอหมุนปุ๊บแสดงการทำงานอยู่ที่หน้าจอเห็นไหมนี่ประหยัดหรือโหมด Eco นะลากพ่วงตรงนี้ก็จะไปเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มแรงบิดในกรณีที่ลากจูงนะครับลากพ่วงไปแล้วถนนลื่นก็จะเป็นเรื่องการจับล้อต่างๆคอมพิวเตอร์ก็จะสั่งการให้การถ่ายแรงบิดในล้อต่างๆเนี่ยตามโปรแกรมที่เขาควบคุมเอาไว้ถนนลื่นไปแล้วโค้งล่องซ้ายนะครับประมาณนี้ผมก็เอาถนนลื่นไปก่อนดีกว่าเนาะฝนตกด้วยแล้วก็เป็นดินแดงนะครับมีโอกาสที่สภาพทางข้างหน้าจะเจอพวกดินมันปูดินหนังหมูอะไรพวกนี้ผมไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้าเป็นไงว่าเซฟไปก่อนดีกว่าอ่ะยังเป็นขับเคลื่อน2ล้ออยู่นะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น4ล้อนะเพราะฉะนั้นตัวของหน้าจอออฟโรดยังไม่ได้ขึ้นที่จอกลางนะครับถ้าเราไปเปิดระบบขับเคลื่อนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นให้ดูสำหรับตัวโหมดลื่นตรงนี้ที่ผมใช้อยู่นะเขาก็เซตอัพไว้ที่4 high นะครับบิดไปปุ๊บเนี่ยมาที่ขับเคลื่อน4ล้อที่ใช้ความเร็วได้ไม่ได้เป็น4 low นะสถานการณ์ข้างหน้าเห็นนะครับผู้จัดบอกว่ามีพวกล่องน้ำมีพวกโคลนให้ลุยด้วยแน่นอนว่าตรงนั้นคงต้องใช้4 low แต่ว่าไม่รู้จะได้ใช้พวกล็อกเฟืองท้ายหรือเปล่านะครับสถานการณ์โหดยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อไปเอาล่ะครับสภาพเส้นทางเริ่มสาหัสขึ้นนะสังเกตหน้าจอครับผมใส่แล้วเป็นโหมดออฟโรดซึ่งเขาก็แสดงการทำงานนอกจากภาพยังแสดงการทำงานของระบบด้วยครับยังไม่ได้ใส่ดิฟนะครับตอนนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อปกติอยู่เนี่ยเขาให้เราเล็งครับไม่ใช่เป็นข้างหน้าอย่างเดียวนะรอบคันเลยอะกล้องที่เขาประมวลภาพออกมาเจ๋งและภาพทำสวยนะคมชัดดีครับคุณผู้ชมต้องสังเกตนะข้างหน้าดูการยืดยุบของช่วงล่างนะครับเริ่มเป็นเนินเอียงนะครับลองดูนะถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะดูเนี่ยทางแคบๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวกล้องนี้แหละครับผมดูลายดูสภาพทางนะครับเพื่อไม่ให้รถช้ำครับแม่เสียดายฝนมันมาหยุดซะก่อนไม่งั้นทางน่าจะโหดขึ้นแล้วพวกขี่น่าจะสนุกมากขึ้นครับแต่ระบาย6โหมดที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปใช้สกิลในการขับขี่รถ4x4มากนะครับระบบจัดการให้หมดเลยคุณผู้ชมครับสถานการณ์ข้างหน้าเริ่มทุรกันดารขึ้นเรื่อยๆนะสมบูรณ์สมบันขึ้นเลยเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นจุดให้ลองโหมดในส่วนของโหมดโครนนะครับซึ่งเป็น1ในโหมดขับขี่ของเขาพร้อมกับสายดิฟล็อกเข้าไปด้วยนะอ่ะผมไปละผมบิดโหมดละโครนลองดิฟล็อกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยปะไปดูกันยังไม่ถึงกับโฟโลครับทางก็ไม่ได้แย่มากนักนะแต่เอาละใส่ระบบเซฟไว้ก่อนพอมีดิฟล็อกสบายครับไม่ต้องใช้คันเร่งมากครับคือระบบจะช่วยคือล้อฝั่งไหนที่มันลอยหรือล้อฝั่งไหนที่มันฟรีนะมันจะทำหน้าที่เป็นล็อกเฟืองเอาไว้และถ่ายแรงบิดคือล้อฝั่งที่ฟรีเนี่ยกำลังเครื่องยนต์มันจะไปที่ล้อฝั่งนั้นมากกว่าล้อที่จับพื้นใช่ไหมฮะเขาเอากำลังที่เสียเนี่ยกลับมาใช้เพื่อให้มันปีนป่ายเพื่อให้มันฟันฝ่าอุปสรรคไปได้และทอร์กมันเยอะอยู่แล้วอะ500นิวตันเมตรอะคุณใช้คันเร่งน้อยมากผมเล่นรอบอยู่ประมาณสัก 1,200 ไม่ถึง 1,500 รอบอะกับสภาพเส้นทางเงี้ยไปสบายๆเลยถ้าไปช้าๆเงี้ยดีครับดูรถได้รอบคันด้วยรถจะได้ไม่ต้องช้ำนะอาจจะโดนพวกกิ่งไม้หรือว่าก
ก้อนหินก้อนโตๆเนี่ยเรามองได้หมดเราเห็นได้หมดท่านผู้ชมสถานการณ์ข้างหน้าเริ่มสาหัสขึ้นเรื่อยๆครับเขามีป้ายคำสั่งไว้นะครับว่าระบบขับเคลื่อน follow deep lock พร้อมกล้อง360องศามีของอะไรใช้ให้หมดทุกครั้งที่ follow นะจอดรถให้สนิทก่อนนะครับตั้งพวงมาลัยให้ตรงนะครับชิป on the fly ก็หมุนจาก 4H ไปเป็น 4L เลยโอเคเรียบร้อยไอ้ follow เนี่ยคุมความเร็วไว้หน่อยครับอย่าให้มันเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคือเซฟเอาไว้นะครับก็ไม่ได้หนักมากนะแค่เป็นล่องลงไปเฉยแต่ก็โอเคอ่ะไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับให้ดิฟล็อกมันทำงานเนี่ยผมเดินรอบไปแค่1,200รอบนะท่านผู้ชมสบายไม่ยากครับขออนุญาตปรับมาเป็น 4High นะครับเพราะว่า Follow เนี่ยมันจริงๆมันก็มีทั้งดีและเสียนะ1ถ้าคุณเข้า Follow เนี่ยวงเลี้ยวคุณกว้างขึ้นแน่ๆเพราะมันล้อมันช่วยปั่นทั้ง4ล้อนะครับ 4High ก็กว้างแหละกว้างกว่าขับ2แต่มันก็ไม่ได้เข้ากับ Follow นะไปต่อท่านผู้ชมครับข้างหน้าเป็นเส้นทางแบบลงพร้อมมาขึ้นเนินนะเขาให้มาใช้ตัว Follow อีกครั้งพร้อมกล้อง360องศารวมถึง Hero Sense Control นะครับหรือตัวช่วยลงเขาแล้วก็ Hero Sense ไม่ได้มีปุ่มแยกแล้วนะครับเขาไปรวมไว้ที่อยู่ที่ตรงทูทัชสกรีนนี้เลยนะกดเข้าไปปึ้งเรียบร้อยป่ะในกรณีของ Hero Sense Control ครับเขาจะควบคุมความเร็วนะอยู่ประมาณสัก7กิโลเมตรไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการลงเนินถ้าไม่มีระบบนี้เหนื่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าสภาพเส้นทางที่มันแบบสาหัสจริงๆนะลื่นมากๆอย่างเงี้ยผู้ขับขี่ต้องเบรกปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยซึ่งบางครั้งอ่ะถ้ามันเฟดแล้วมันล็อกเนี่ยพอล้อมันล็อกแล้วมันทิ้งตัวตามแรงโน้มถ่วงหรือความชันของพื้นที่นะคุณคอนโทรลรถไม่ได้เลยนะครับปล่อยตามมีตามเกิดเลยนะจะตกเหวตกข้างทางก็เรื่องของคุณละแต่ระบบเนี้ยมันช่วยให้เราควบคุมรถได้ง่ายพร้อมกับจับปล่อยเบรกไปในตัวนะครับรวมถึงเอากำลังเครื่องยนต์มาเป็นตัวช่วยดรอปแรงผมปล่อยแล้วปกติถ้าไม่มีระบบนะนู่นพวดลงไปข้างล่างแล้วครับตอนนี้มันจับอยู่เห็นไหมเหมือนช่วยเบรกไว้ในตัวนะครับเราเหยียบคันเร่งให้มันหลุดย่างความเร็วนั้นก็ปลดการทำงานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วกลับมาในย่างความเร็วเดิมนะคือไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบก็กลับมาจับให้ใหม่ครับอันนี้คือข้อดีของ Hero Sense Control ครับตรงนี้ครับเมื่อกี้เราลงทางชันมาขึ้นทางชันบ้างตัวช่วยลง Hero Sense Control นะครับตัวช่วยขึ้นอยู่ซ้ายอาซีผมเรียกง่ายๆตามภาษาผมนะในกรณีที่เราต้องเบรกรถกลางเนินเนี่ยรถมันจะไม่ไหลครับดูนะเบรกหยุดค้างเอาไว้ครับถ้าผมยกขาเบรกขึ้นมาปุ๊บรถมันต้องไหลลงมาทันทีครับแต่ระบบมันช่วยไว้ประมาณนะ3วิโดยประมาณนะดู1 2 3เนี่ยเห็นมั้ยมันค้างไว้อยู่แล้วเขาก็ปล่อยออกซึ่งในส่วนของตัว Hill Start เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเส้นทางคุณไปติดอยู่บนสะพานน่ะมันช่วยได้รถคุณจะไม่ถอยไปชนคันหลังเนาะท่านผู้ชมครับอีกสถานการณ์ในรูปแบบออฟโรดที่ทุกคนต้องเจอนะเมื่อเข้าสู่เส้นทางออฟโรดนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโคลนในเรื่องของการขับลุยน้ำโหมดลุยโคลนมีอยู่แล้วนะผมอยู่4 High เหมือนเดิมผมแค่ปรับโหมดไปที่โคลนนะครับไปละไม่ได้ปรับขับเคลื่อนอะไรทั้งสิ้นอ่ะเดิน walking speed ไปเรื่อยๆนะครับนี่น้ำสูงไม่สูงดูครับก็ประมาณเกือบมิดล้อนะประมาณสัก70เซนความลึกของน้ำแต่ก็ไปธรรมดาคือกลับกลายเป็นว่าสถานการณ์ต่างๆที่เจอในเส้นทางออฟโรดนะเด็กๆไปเลยอ่ะไอ้นี่มันจัดการให้หมดระบบช่วยเหลือขับขี่อะไรมีให้เพียบท่านผู้ชมครับจบทั้งออนโรดและออฟโรดครับยังเหลืออยู่อีกนิดนึงนะครับกับการลองระบบพวกถอยจอดนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อสำหรับตัวสมาร์ทเทคโนโลยีที่เราจะลองกันในตอนนี้นะครับหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเร็วครอสแทรฟฟิกอะเลิร์ท
ซึ่งระบบเนี้ยหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์ก็จะมีติดตั้งกันอยู่แล้วแต่ที่เพิ่มไปกว่านั้นก็จะเป็นในเรื่องของการถอยจอดนะครับไม่ว่าจะเอาด้านข้างเข้าหรือเอาท้ายเข้าทางผู้จัดงานเขาก็ได้จำลองนะครับสถานการณ์ต่างๆไว้ให้เราได้ทดลองกันไปดูกันว่าระบบทำงานยังไงครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราจะเอารถเข้าไปจอดแบบขนาบข้างนะวิธีการไม่ได้ยากหรอกครับเข้าเกียร์ดีไปปุ๊บแล้วก็กดปุ่มควบคุมตรงนี้นะครับที่เป็นรูปตัว P หรือตัวปาร์กนะครับพอกดไปปั๊บนะฮะจะมีวิธีการให้เลือกว่าเราจะเอารถเข้าจอดรูปแบบไหนนะครับตรงนี้เป็นฝั่งซ้ายมือนะก็ในรูปแบบการเลือกเนี่ยก็กดเข้าไปเลยก็เป็นอันทำเป็นอันเมมโมรีนะครับระบบก็จะบันทึกเอาไว้ว่าทิศทางหรือว่าช่องจอดอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาทำงานให้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับทิศทางนะครับเราควบคุมแต่เบรกอย่างเดียวกับคันเร่งให้ย่านความเร็วเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะระบบก็จะทำงานให้เดี๋ยวลองดูครับตอนนี้เซ็นเซอร์เริ่มตรวจจับพื้นที่ว่างนะครับปั๊บเข้าให้ไปครับไปไปนิดนึงถ้าจุดเปล่ามันจะบอกให้เบรกโอเคนี่ตรงนี้เขาบอกให้เบรกครับแสดงว่ามีพื้นที่ว่างนะครับให้เราเอารถเข้าจอดได้นะครับปล่อยพวงมาลัยแล้วก็เข้าเกียร์ว่างเอาไว้ที่เหลือให้ระบบมันจัดการเอาครับผมก็คุมตัวเนี่ยเขาจะมีวิธีการบอกนะครับปล่อยเบรกเพื่อเริ่มแล้วก็กดปุ่มค้างไว้นี่แฟบไปละผมคอยคุมแต่เบรกอย่างเดียวนะเห็นไหมพวงมาลัยหมุนเองครับก็สำหรับผู้หญิงนะที่ขับรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเล็งยากมองยากก็เอาระบบเนี้ยเข้าไปช่วยนะครับดูทิศทางดูกล้องเห็นไหมจะมีระยะบอกไว้ให้ด้วยครับเป็นเส้นสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกเนี้ยนะครับแฟบท่านผู้ชมการทำงานของระบบเนี้ยนิ้วเนี้ยต้องคาอยู่ที่ปุ่มตลอดเวลานะครับยกออกปุ๊บถือว่าเป็นการโฮลรอไว้ไม่ได้ยกเลิกนะถ้าเกิดว่ากดไปอีกครั้งนึงเนี่ยระบบก็จัดการให้ใหม่ตอนนี้ผมยกออกไปแล้วผมกดใหม่อ่ะเห็นไหมผมคุมเบรกอย่างเดียวนะครับให้รถมันไปเองกล้องข้างหน้าก็มีนะรอบคันเลยปึ๊บเห็นไหมตรงไหมฮะท่านผู้ชมอ่ะยังไม่เสร็จนะครับไปต่อน่าเขาช่วยแต่งให้อ่ะนะถ้าเสร็จแล้วปุ๊บมันจะนี่เกียร์ไปเองด้วยที่เขาบอกว่าเป็น e-shifter ครับคือตัวเนี้ยเกียร์มันกลับไปผักให้เองนะเข้า P ให้เองในกรณีของช่วยออกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจะมีสัญญาณลูกศรชี้ทางซ้ายทางขวานะครับตรงเนี้ยผู้ขับขี่ต้องดูนะว่าจะเอารถออกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาและสั่งงานด้วยไฟเลี้ยวเราจะเอารถออกด้านขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะปล่อยพวงมาลัยเขาบอกให้เข้าเกียร์ N ครับไปละผมไปต่อไปแล้วจ้ะตรงนี้นะครับเรียบร้อยหมายถึงว่าเขาไม่ได้พารถออกไปทั้งคันนะแต่เขาจะปรับทิศทางที่มันถูกต้องทิศทางที่มันลดเรื่องของการเสี่ยงต่อการชนหรือว่าสิ่งกีดขวางต่างออกไปซึ่งมันเป็นทิศทางที่แน่นอนไม่เกิดการกระทบกระทั่งกับรถคันหน้ารถคันหลังแน่นอนนะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็ใส่เกียร์ดีไปต่อได้ละสบายท่านผู้ชมเปลี่ยนรูปแบบเมื่อกี้เราเอาข้างเข้าตอนนี้เราจะเอาท้ายเข้าครับวิธีการก็เหมือนกันนะกดตัวปาร์กเอาไว้ปึ้งระบบเจอแล้วนะครับเราจะเอารถเข้าฝั่งขวาใช่ไหมฮะกดบ้างทีนี้เนี่ยนะไฟเลี้ยวจะเป็นตัวบังคับแล้วล่ะว่าจะพารถไปทางไหนผมเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะครับนี่เขาให้ขับตรงไปอ่ะไปเพื่อให้เซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับพื้นที่ว่างตรงไหนนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะล็อกเอาไว้เพื่อให้ระบบนี่มาละปล่อยพวงมาลัยเข้าเกียร์ว่างปึ้งกดปุ่มพาร์คค้างเอาไว้นะครับไปแล้วจ้าไปได้เลยนี่เนี่ยเมื่อกี้เลี้ยวคอร์สมันก็เริ่มทำงานนะครับหมายถึงว่าถ้าเขาตรวจเจออะไรนะจะเบรกให้เองซึ่งผมไม่ได้เบรกนะครับระบบจัดการใ
และนี่ก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งด้วยระบบจัดการให้เหมือนกันผมแค่กดพีค้างเอาไว้ครับเกียร์อะไรพวกนี้มันจัดการให้เองหมดนะตำแหน่งเราอินอยู่เกียร์ว่างนะครับทั้งเดินหน้าถอยหลังเนี่ยกล่องคอมพิวเตอร์เป็นตัวจัดการเรียบร้อยครับอ่ะเมื่อกี้เราถอยเข้าข้างเอาท้ายเข้าไปแล้วจะเหลืออีกอย่างนึงคือตัวเรียวคอร์ทราฟิกอเลิร์ตนะครับไปดูกันต่อเรียวคอร์ทราฟิกอเลิร์ตนะหรือว่าในกรณีที่เราถอยหลังมีสิ่งกีดขวางเนี่ยระบบจะจัดการสั่งเบรกให้เองซึ่งแน่นอนผมก็ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องของคันเร่งและเบรกนะผมเข้าเกียร์ถอยหลังปล่อยแล้วข้างหลังจะมีวัตถุอยู่นะครับที่เขาตั้งขวางเอาไว้ชนไม่ชนไปดูกันไปเห็นไหมคือตรงนี้พอระบบทำงานปุ๊บนะครับมีเวลาให้จัดการต่างๆในเรื่องของเท้าในเรื่องของเบรกเรื่องของเร่งอีก3วิก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยในอีกหนึ่งรูปแบบนะเพื่อไม่ให้รถของเราเนี่ยไปปะทะหรือว่าไปชนสิ่งกีดขวางจนเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเรียบร้อยทั้ง3ฟีเจอร์ที่เรามาลองกันสุดท้ายแล้วของการทดลองขับตัว Ford Everest ในวันนี้ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับรีวิวพร้อมหมดทดสอบสมรรถนะของ Ford Everest รุ่นใหม่นะครับโมเดลนี้ปี2022เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาครับรุ่นที่เราได้มาทดสอบเป็นรุ่นท็อปนะครับไทเทเนียมพลัส 4x4 ราคาค่าตัว 1.85 ล้านบาทโดยประมาณนะถือว่าเข้าท่านะครับฟีเจอร์ให้มาเพียบเลยรูปลักษณ์ทันสมัยมากยิ่งขึ้นในเรื่องช่วงล่างยึดเกาะถนนดีนะครับระบบรองรับเซตมาได้ลงตัวห้องโดยสารเงียบมากๆครับท่านผู้ชมเขามีการติดตั้งไอ้ตัวระบบกันเสียงรบกวนเข้าไว้นะครับไม่ว่าเสียงที่มันขึ้นจากพื้นถนนหรือเสียงจากห้องเครื่องยนต์เล็ดลอดเข้าไปในห้องโดยสารน้อยมากๆในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ 2.0 ลิตรเทอร์โบคู่210แรงม้าพร้อมแรงบิด500นิตันเมตรเนี่ยทำงานได้อย่างดีเลยนะครับคือในส่วนของเรนเจอร์บล็อกเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะแต่เรนเจอร์เนี่ยเขาจะเบากว่าเนาะแต่ตัวนี้มันจะเป็นในรูปแบบของอเนกประสงค์ซึ่งปรับเซตมาลงตัวแล้วก็เกียร์ติดสปีดเหมือนกันแต่มีเขาเรียก e-shifter ที่ผมได้สาธิตให้ดูนะครับในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะจอดรถหยุดนิ่งถ้าเกียร์เราอยู่เกียร์ดีอยู่เขาผลักไปให้ตำแหน่งเกียร์ P เองแล้วก็มีเบรคมือไฟฟ้าขึ้นมาเองในส่วนของการลุยออฟโรดนะครับต้องบอกว่าระบบไอ้ตัว management system เนี่ยในอดีตที่อยู่ใน Everest โมเดลก่อนผมว่ามันอัจฉริยะมากๆแล้วนะพอมาตัวนี้เจ๋งกว่าเดิมอีกแล้วก็ใช้งานง่ายความหรูหราของจอก็แจ๋วครับ12นิ้วข้างหน้าจอกลางเนี่ยนะที่มันเป็นเหมือน iPad เนี่ยให้ภาพคมชัดดีแต่นิดนึงดีเลย์ไปหน่อยครับคือต้องทำความคุ้นเคยมันนิดนึงนะฮะลองกดดูถ้าน้ำหนักมือเนี่ยหนักไปนิดเนี่ยแทบจะไม่ทำงานให้ก็ต้องมาสร้างความคุ้นเคยกับระบบตัวนี้ก่อนนะครับความอเนกประสงค์ของห้องโดยสารปรับพับได้นะแถว2แถว3เนี่ยแบนราบเลยเพื่อบรรทุกของชิ้นใหญ่ๆนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Ford Everest 2022ที่วันนี้ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ได้ทำการรีวิวพร้อมกับทดลองขับให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับฝากกด Subscribe กดติดตามมันด้วยครับกับ Auto Motor Thailand ทั้ง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage นะครับส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า autothailand.com ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับ Ford Everest 2022สวัสดีครับ